หรือว่าตอนแรกมันขึ้นข้างซ้ายก่อนข้างซ้ายแล้วก็ย้ายมาข้างขวามะเร็งต่อมน้ำเหลืองที่บริเวณลำคองข้างซ้ายเดี๋ยวเป็นข้างซ้ายก่อนลำคอด้านซ้ายก้อนแรกบอกว่าปกติมันอักเสบเฉยๆเอาก้อนเนื้อมาให้ดูด้วยครับพอก้อนที่สองมันขึ้นมาอันนี้คือในช่วง9เดือนนะครับใช่ในระหว่าง9เดือนนะครับผมก็มีการก้อนแรกมีการตัดมีการเจาะใช่ตัดสองครั้งตอนนี้มันข้ามจากฝั่งนี้มาฝั่งนี้อ๋อมาจากซ้ายมาเป็นซ้ายมาที่บ่าไหล่ก่อนบ่าไหล่ก็ก้อนเนื้อมาขึ้นกัญชาเพื่อรักษานะครับเพื่อรักษากับสายสุขอำเภอหรือว่าจังหวัดค่ะแต่ว่าเราไม่ได้ผมจริงๆผมชอบใช้สมุนไพรนะใช้รูปนี้มั้ยเดี๋ยวผมขอไม่ใช่ครับมันจะมีรูปก่อนหน้านี้อันนี้ถ่ายอ๋อก็แอบถ่ายนะครับบางทีผมต้องดึงผ้ามาปิดไว้ไงเวลาถ่ายปุ๊บแฟดขึ้นปุ๊บนี่ผมโดนด่าแล้วถ้าธรรมดาปวดฟันนี่ผมยังงุนไม่อยากคุยกับใครเลยบางทีหาเรื่องเขาอีกต่างหากบอกอย่าถามมากได้ไหมใช่ไหมเมษาก็คือว่าก่อนที่เราจะกลับก็คือตอนนั้นใบนี้ก็คือคุณหมอบอกแล้วว่าร่างกายน้ำเหลืองนะทีนี้กลับมาเป็นใหม่อะไรของบ้านไม่เคยออกครับนะฮะจะบอกว่าเคมีบำบัดและไม่ตอบสนองนี่ไงครับนี่ไงนี่ระบุมาแล้วโดยการรักษาไม่ตอบรับก็คือเป็นโค้งสุดท้ายแล้วพูดง่ายคือคุณหมอก็บอกแล้วว่าก็จริงๆก็หมดคำว่ามะเร็งมันเหมือนในหนังเนาะพอบอกว่าโอ๊ตป่วยเป็นมะเร็งนี่ร้องไห้ไปก่อนเลยร้องไห้ตายแน่นอนใช่ไหมอ๋อกลับมาเป็นซ้ำนี่ก็คือครับก็คือวันที่3เมษายนปี2500ตอนนี้คือสภาพปัจจุบันเนี่ยๆเราจะสังเกตเมื่อก่อนตรงนี้จะบวมหมดเพราะว่ามะเร็งไงมะเร็ง3ไหล่นี่จะเต็มหมดมันจะลามจากตรงนี้เราเข้ามาตามคอเราตอนนี้แผลยังเหลืออีกนิดนึงเรามากดตรงนี้จะรู้เลยว่าแสดงว่าไอ้ชาเนี่ยได้ผลเพราะว่ามากดหาตรงนี้ไม่เจอตอนให้คีโมมันจะเจอแต่ก็ไปตามที่หมอนัดใช่หมอนัดก็ไปก็พอรู้ว่าเป็นก็ลาเลยครับปี53แล้วลาออกจากราชการไปพบแพทย์ตลอดไม่เคยผิดนัดแพทย์นัดก็ไปเราก็ไปหมอก็จะตรวจดูตลอดตอนนั้นยังไม่เจออะไรยังไม่คือช่วงนั้นจะยุบทำไมครั้งที่ห้าครั้งที่สี่แล้วครั้งที่ห้านี่ปีไหนครับไม่ใช่ตลอดช่วง11ปีในฐานะที่เป็นสามีผู้ดูแลท่านอาจารย์ที่ป่วยเนาะครับในช่วงนั้นเราเคยรู้สึกท้อแล้วรู้สึกเบื่อกับผู้ป่วยที่มันเป็นอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะคือมันไม่หายสักทีถ้าเราฟังเรื่องราวตอนนั้นความรู้สึกเราเป็นยังไงครับบางครั้งก็มีท้อก็กระจางไปเองขาวๆออกเองเนี่ยตรงนี้ก็เป็นสีขาวๆเลยพอคือช่วงนั้นน่ะช่วงนั้นยังอาจจะไม่ได้รักษาเนี่ยค่ะยังไม่ได้รักษาใช่ไหมโดยน้ำมันกัญชาใช่ตอนนี้ยังไม่แตกค่ะตอนที่มาเนี่ยมันจะแตกมันนี่มันจะเริ่มแตกกันแล้วเนี่ยครับถ้าแตกมันจะไหลออกมาครับตามช่องเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้มันจะแตกออกมาปีแล้วเริ่มแล้วตอนนี้มันก็ลามเริ่มจะลามมาตรงไหนที่มันแตกออกมามันจะเป็นหัวขึ้นมาแบบนี้จี๊ดครับพอจี๊ดก็แสดงว่ามันแตกครับนี่อะไรอยู่ยังมีน้ำยาเดี๋ยวอาจจะชูทั้งนิดนึงครับชูนี่ใต้ลิ้นอ๋อมีไส้ดินคือใส่ไส้ดินครับคือว่ามันเองซึมไปเองคือไม่ใช่เราจะมีความรู้สึกว่ามันไปเองอ่ะมันเป็นผิดเผ็ดมันเย็นหรือมันอะไรอ๋อมันเผ็ดร้อนๆแล้วอันนี้พี่ก็ปลูกไว้ด้วยนะครับไม่เผ็ดไปเขาทำไมเขาปลูกไว้ด้วยก็เห็นแผลด้วยหมายถึงว่าแกคือผลสุดท้ายคือตอนแรกคือมันเคยหายมาแล้ว
ไม่มีค่ะไม่ปวดไม่เจ็บมันแค่ตึงๆตรงเนี้ยมันเวลามันเหมือนว่ามันตึงๆดูซิว่าเป็นไงเพราะว่ามันถึงก็มามันจะจอดแผลมันยุบแผลมันยุบเข้าหากันมันดึงกันมันเป็นตึงๆดึงผิวหนังแล้วก็มันเป็นคันๆไงรูปๆๆๆแล้วก็รูปอย่างเงี้ยสภาพจิตใจตอนนี้เป็นไงครับถ้าย้อนกลับไปเมื่อเดือนที่แล้วเดือนเสร็จๆสภาพจิตใจแต่ไม่เคยกลัวนะสู้มาตลอดอ่ะไม่คิดว่าตัวเองจะตายไม่แต่ก็วันที่เดินทางมาอยากรู้ว่าการตายมันเป็นยังไงวิธีตายคนจะตายมันเป็นยังไงมันจะเป็นใจจะขาดเป็นยังไงมันเหนื่อยขนาดไหนมันเจ็บมันทรมานขนาดไหนก็เอาหลักธรรมะเนี่ยค่ะมาปฏิบัติก็ได้มีแต่คนอื่นเห็นแล้วบอกก็เฉยมาก็มาเขาว่าเราจะตายเขาก็มาดูเต็มก็เราก็เฉยๆเราไม่มีอาการสะทกสะท้านที่เขาถ่ายรูปเราก็เลยไม่รู้ว่าเขาถ่ายว่าเราเป็นมากขนาดนี้แล้วก็ยังเฉยอยู่ไม่ได้สนใจแบบถ่ายคนก็มาถามแล้วมาดูเราแล้วก็เฉยอยู่ก็คุยกับเขาอยู่เวลาแบบตาผมแบบถ่ายเอาตอนนั้นคิดอะไรอยู่ไม่ได้คิดว่าตายก็อยากรู้ว่าตายมันก็ตายเกิดมามันก็ตายหมดทุกคนมะเร็งมันทุกคนต้องตายไม่ใช่ตายเฉพาะมะเร็งก็ชินแบบเนี้ยถ้ามันจะตายก็ให้มันตายเพราะว่าเรารักษามานานแล้วล่ะแต่ว่าคิดว่าพอให้ยาแล้วมันมีอาการฟื้นขึ้นมามันรู้สึกจะหิวข้าวด้วยหิวนู่นหิวนี่ตอนนี้กินบ่อยแล้วทำไมถึงนึกมาใช้น้ำมันกัญชาแทนที่จะเป็นแบบยาวิทยาศาสตร์ซึ่งก็มองเป็นยาวิเศษนะครับยาวิทยาศาสตร์นี่ก็ได้ถือว่าทดลองมาแล้วครับ10ปีนี่มันก็กลับไปกลับมาอยู่เหมือนเดิมเนี่ยมันวนเวียนอยู่ลักษณะเดิมเนี่ยไม่ได้หายขาดแล้วก็มาเป็นเอาหนักด้วยก็จำเป็นต้องเสี่ยงแล้วครับแต่ได้ยินมาก่อนแต่ว่ายังอยู่ในระหว่างที่รักษาโดยเคมีบำบัดก็เลยยังต้องรักษาต่อทีนี้ถึงที่สุดแล้วก็คิดว่าเราต้องเปลี่ยนแล้วต้องเสี่ยงอย่างอื่นแล้วอะไรเงี้ยแกก็บอกว่าโรคแกหายแล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่พอกลับมารอบนี้คือมันออกมาภายนอกคือตอนแรกอ่ะมันคือมันเรามองไม่ออกหรอกว่าเหมือนแกเป็นโรคอะไรแค่แกผอมแล้วก็ผิวคล้ำแค่นั้นนะคะแต่ถึงวันนี้คือมันแตกออกมาข้างนอกอะไรเงี้ยก็น่าจะเป็นเยอะก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นหนักตอนนั้นยังตกใจกันอยู่เลยคือพวกลูกๆพวกอะไรแกก็มาก็คิดว่าน่าจะเนาะไม่น่าจะหายอะไรเงี้ยค่ะแผลเผลออะไรเงี้ยค่ะแต่ทีนี้คือแกได้มาได้ยาตัวนี้มาลุงก็บอกว่าลองดูว่ามันจะดีขึ้นไหมนี่ลองแป๊บเดียวก็แผลหายขึ้นเยอะค่ะ